นะครับว่าแมนซิตี้นะครับกำลังจะได้ตัวแจ็คกรีลิชแล้วแต่ว่าราคาค่าตัวมันค่อนข้างน่าตกใจนะครับสูงถึง100ล้านปอนด์อรุณสวัสดิ์คุณผู้ชมครับเช้าวันอาทิตย์นะฮะตอนนี้กำลังจะ9โมงเช้า8โมงเศษนะครับก็มีข่าวมาอัปเดตเรื่องของฟุตบอลกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ออกจากรั้วโอลด์แทรฟฟอร์ดกันนิดนึงฮะไปดูคู่แข่งอย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับหลังจากที่ปล่อยให้ลิเวอร์พูลเสริมโคนาเต้ไปแล้วได้เซนเตอร์ไปแล้วแมนยูไนเต็ดได้ทั้งเจดอนซานโชและก็ราฟาเอล วารานแมนซิตี้คนก็ถามว่าเศรษฐีอย่างชิมาซูกลายเป็นเศรษฐีสำรองหรือเปล่าเศรษฐีถังแตกหรือเปล่าทำไมในช่วงโควิดไม่เสริมเลยนะครับทั้งที่จริงๆแล้วปกติรวยอยู่แล้วล่าสุดนะฮะได้รับการยืนยันจากหลายสื่อนะครับทั้งTelegraph The Guardian นะครับหรือก็ BBC ที่ยังไม่ได้รายงานว่าสกายก็รายงานแล้วนะครับว่าแมนซิตี้นะครับกำลังจะได้ตัวแจ็คกรีลิชแล้วนะครับหลังจากที่เป็น1ใน2คนที่เรือใบสีฟ้าเนี่ยตามจีบมานานก็คือ1แฮร์รี่เคน2คือแจ็คกรีลิชนี่แหละนะครับซึ่งจริงๆตอนแรกก็มีคำถามว่ากิริชไลจะย้ายจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยมีไอดอลก็คือฟรานเชสโกตอตตี้แล้วตอตตี้เองเล่นกับสโมสรเดียวนั่นก็คือโรม่านะฮะใส่รองเท้าครึ่งน่องเหมือนกันเห็นไหมแต่ว่าล่าสุดเองเนี่ยก็คงจะต้านทานการตื้อของแมนซิตี้ไว้ไม่อยู่นะฮะแต่ว่าราคาค่าตัวมันค่อนข้างน่าตกใจนะครับสูงถึง100ล้านปอนด์นะครับนั่นหมายความว่าจะทำลายสถิติหลายๆคนทั้งตัวของปอล์ป็อกบาเองที่ซื้อมาถึง89ล้านปอนด์นะครับซึ่งปกติแมนซิตี้ไม่ค่อยซื้อราคาสูงขนาดนี้แต่ว่ากิลิชเล่นดีมากทั้งกับแอสตันวิลล่าแล้วก็ในยูโร2020แถมไปมากกว่านั้นก็คือแอสตันวิลล่านะครับกำลังจะไปสอยลีออนเบลลี่กองหน้าของเลเวอร์คูเซ่นเข้ามาไว้นั่นนี่เป็นคำตอบเลยครับว่าเขาเสียกิลิชแน่นอนเกิน 80-90% เพราะว่าซื้อตัวสำรองมาสแตนบายเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นเช้าวันนี้แจ็คกิลิชเซตแมนซิตี้แน่นอนครับถามว่าแล้วแจ็คกิลิชเนี่ยทำไมทางฝั่งของแมนซิตี้อยากได้นักอยากได้หนาเหตุผลเป็นเพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยเล่นบอลได้สุขุมแล้วก็วิธีการจ่ายบอลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แมนซิตี้ไม่ค่อยมีในแดนหน้านะครับซิตี้มีเควินเดอร์บอยในการจ่ายบอลดีแต่แดนหน้าเนี่ยมีแต่พวกพ่อเลี้ยงทั้งราฮีมสเตอร์ลิงทั้งริยัดมาเรสนะครับแล้วตอนนี้คือยังไม่มีกุนอเกโรนั่นคือสิ่งที่เขาหาแฮร์รี่เคนแต่การได้แจ็คกิลิชมาครับเขาสามารถจรดทางซ้ายได้นะครับแล้วเอาลาฮิมสเตอร์ลิงไปเล่นทางขวาสามารถเป็นเพลย์เมคเกอร์ได้เวลาที่ขาดเควินเดอร์บอยเพราะฉะนั้นครับประโยชน์เต็มไปหมดเลยครับ2จิ๊กซอว์สำคัญของแมนซิตี้ที่เขาไม่ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเจ็บปวดมากนะครับแพ้ในรอบชิงชนะเลิศนะครับ1ก็คือต้องการได้หน้าตัวเป้าแทนอะเกโรก็คือแฮร์รี่เคนซึ่งก็ยังไม่ง่ายในการได้มาแต่ถ้าซัดแจ็คกิลิชมาได้ก่อนก็ถือว่าเป็น1ในคนที่ทำให้อุ่นใจได้แล้วจะเล่นฟุตบอลยุโรปได้ดีขึ้นเพราะว่าโอ้โหกิลิชในการคอมบอลเขาสุดยอดมากนั่นคือสาเหตุที่ทำไมเขาถึงต้องไปตื้อแอสตันวิลล่ามาแล้ว100ล้านปอนด์เนี่ยลงทุนมีความหมายเสมอเขาไม่เคยซื้อแพงขนาดนี้ปกติก็ซื้อ50 50 70อันนี้100ล้านปอนด์เลยนะครับนั่นคือสาเหตุที่ทำไมแมนซิตี้ถึงต้องได้แจ็คกิลิชมานะครับทาง YouTube คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยครับขอบคุณครับ